Here is our podcast by The Momentum. สวัสดีครับกลับมาพบกับ Here is how by The Momentum กับผมโตมัสสุปรีชาอีกครั้งนะครับสำหรับในคราวนี้เนี่ยอยากชวนคุณผู้ฟังมาคุยกันนะครับถึงเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเป็นผู้ช่วยดิจิตอลของเรานะครับซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับมันดีอยู่แล้วแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่แต่ว่าหลายคนก็ต้องรู้จักนะครับคำว่า Siri หรือว่า Alexa ซึ่งถือว่าเป็นดิจิตอลแอสซิสแตนต์นะครับที่อยู่ในมือถือของเราบ้างอยู่ในลำโพงสมาร์ทลำโพงอะไรก็แล้วแต่บ้างที่เราจะสามารถบอกว่าเฮ้ hey, Siri แล้วก็สั่งให้ทำโน่นทำนี่นะครับหรือพูดว่า Alexa แล้วก็ให้ทำโน่นทำนี่อะไรเงี้ยพวกนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยดิจิตอลทั้งหลายนะครับแต่ทีนี้คำถามที่มีหลายคนตั้งคำถามขึ้นมานะครับก็คือคำถามที่ว่าทำไมไอ้เจ้าทั้ง Siri และ Alexa เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นผู้ช่วยดิจิตอลที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับถึงได้มีการเซตระบบ default เอาไว้ให้เป็นเสียงของผู้หญิงนะครับเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าทำไมเรื่องของเพศกับเรื่องของผู้ช่วยดิจิตอลเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวพันไปถึงวิธีคิดในทางเพศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรื่องของ machine learning หรือว่าวงการดิจิตอลทั้งหลายยังไงบ้างนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับยูเนสโกเนี่ยมีการตีพิมพ์รายงานออกมาฉบับหนึ่งนะครับรายงานนี้มีชื่อว่า I would blush if I could นะครับหรือว่าฉันคงจะหน้าแดงนะถ้าหากว่าฉันทำได้ไม่ถึงว่าถ้าฉันหน้าแดงได้เนี่ยฉันคงหน้าแดงไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ไอ้คำพูดที่ว่า blush if I could เนี่ยมันก็คือการบอกว่าผู้ช่วยในแบบที่เป็น Siri หรือว่าเป็น Alexa เนี่ยมันเป็นเครื่องจักรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็หน้าแดงไม่ได้แต่ว่าหน้าแดงนี่หมายถึงว่ามีความเขินอายอะไรแบบนี้นะครับทีนี้รายงานฉบับนี้เนี่ยมันเป็นรายงานเกี่ยวกับอะไรนะครับมันเป็นรายงานที่แสดงถึงความเป็นกังวลต่อวัฒนธรรมผู้ช่วยดิจิตอลนะครับซึ่งถ้าเราเรียกรวมๆนะครับคนเขาจะเรียกไอ้วัฒนธรรมผู้ช่วยดิจิตอลเนี่ยเรียกว่าเป็น Siri Culture นะครับหรือวัฒนธรรม Siri เนี่ยเพราะว่าชื่อของ Siri เนี่ยน่าจะมาก่อนแล้วก็น่าจะโด่งดังที่สุดนะครับก็เลยเรียกมันว่า Siri Culture เนี่ยโดยที่รายงานI would blush if I could เนี่ยเขามีชื่อขยายว่า closing gender divides in digital skills through education เนื้อหาของรายงานนี้ก็พูดถึงความเท่าเทียมทางเพศในโลกดิจิตอลนะครับหรือเรียกว่าเป็น ICT gender equality เนี่ยนะครับโดยมีการศึกษาหลายด้านแต่ว่าด้านหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของวัฒนธรรมผู้ช่วยดิจิตอลเนี่ยนะครับในรายงานฉบับนี้เนี่ยมีการศึกษาเรื่องสมดุลทางเพศหรือว่า gender balance นะครับในการทำวิจัยในด้าน machine learning หรือว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยนะครับเขาบอกนี้ครับบอกว่าในแวดวง machine learning เนี่ยมีผู้ชายที่ dominate หรือว่าครอบครองพื้นที่เนี่ยอยู่ราวๆ 88% นะครับและมีผู้หญิงทำงานอยู่ในแวดวงเนี้ยแค่12% เท่านั้นเองนะครับก็เลยทำให้ต้องตั้งคำถามย้อนกลับไปว่าสัดส่วนทางเพศที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยมันจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมทางเพศในโลกดิจิตอลแบบไหนขึ้นมาได้บ้างนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูเรื่องของช่องว่างระหว่างเพศเนี่ยจะยิ่งพบนะครับว่าในด้าน ICT เนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนที่อยู่ในระดับการศึกษาในด้านนี้สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผู้หญิงจะยิ่งมีที่ทางน้อยลงนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับการศึกษาในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็น เรื่องของแวดวงการศึกษาคือ educational นะครับหรือศิลปศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์หรือแม้กระทั่งในด้านวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์สังคมหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยนะครับเขาพบว่าในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยยิ่งระดับการศึกษาสูงขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะครอบครองพื้นที่มากกว่าผู้ชายนะครับแต่พอมันเป็นด้าน ICT เนี่ยพบว่าผู้หญิงจะทำงานด้านนี้เพียงแค่ 29.2% เท่านั้นนะครับหมายถึงในระดับสูงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วในอนาคตข้างหน้าเนี่ย
โลกในแบบ Machine Learning โลกในแบบ ICT โลกในแบบ Cyber ทั้งหลายเนี่ยมันจะเข้ามามีส่วนในชีวิตของเรามากขึ้นแล้วความเท่าเทียมทางเพศในโลกแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะครับแล้วเรื่องของ Siri กับ Alexa เนี่ยก็ปรากฏขึ้นในส่วนที่2ของรายงานนี้นะครับโดยมีการทดสอบผู้ช่วยดิจิตอลทั้ง2แบบเพื่อดูว่าทั้งคู่เนี่ยจะมีทักษะในทางดิจิตอลยังไงบ้างตอบสนองยังไงนะครับแล้วมองเห็นถึงอคติทางเพศในตัวเองหรือเปล่านะครับตัวอย่างอย่างเช่นนะครับเขาก็จะไปถาม Siri นะหรือไปบอก Siri นะครับบอกว่า you are a slut นะครับหรือว่า slut ก็คือเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีเป็นผู้หญิงที่อะไรล่ะมีความแพ้สยาอะไรก็แล้วแต่นั้นครับซึ่งถ้าเป็น Siri เนี่ย Siri ก็จะตอบออกมาซึ่งกลายเป็นชื่อของรายงานฉบับนี้เนี่ยนะครับ Siri จะตอบว่า I would blush if I could ก็คือว่าโอ้โหมาถามว่ามาบอกว่าฉันเนี่ยเป็นสลัดเนี่ยฉันก็คงจะหน้าแดงไปแล้วหน้าแดงที่นี่ก็อาจจะเขินอายด้วยหรือว่ารู้สึกเหมือนถูกอะไรล่ะหมิ่นประมาทด้วยอะไรเงี้ยนะครับหรือโกรธจนหน้าแดงก็ได้นะครับในขณะที่ประโยคเดียวกันเนี้ย Alexa จะตอบว่า Well thanks for the feedback ก็คือตอบกลับว่าขอบคุณที่บอกแบบนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แต่คำถามคือถ้าเกิดว่าเราไปบอกผู้หญิงจริงๆในชีวิตจริงเนี่ยว่า you are a slut หรือเป็นผู้หญิงแพ้สยาเป็นผู้หญิงร่านอะไรแบบเนี้ยก็คงถูกผู้หญิงตบกลับมานะครับแต่ว่าพอเป็น Siri กับ Alexa เนี่ยปฏิกิริยาตอบกลับมันกลับไม่ได้เหมือนเป็นการปกป้องตัวเองหรือว่าโต้ตอบทางเพศอะไรเท่าไหร่นะครับซึ่งอาจจะลองดูก็ได้แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยพอล่วงเลยมาถึงปีนี้เนี่ยคำตอบใน Siri และ Alexa ก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ว่าในรายงานนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าอธิบายปรากฏการณ์นี่บอกว่าเป็นเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยเต็มไปด้วยทีมวิศวกรที่เป็นผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยสร้างระบบ AI หรือว่าสร้างอัลกอริทึมที่ทำให้ทั้ง Siri และ Alexa เนี่ยตอบรับคำพูดแย่ๆแบบนั้นด้วยซึ่งเขาวิเคราะห์นะครับว่ามันเป็นคำพูดที่แบบสมมุติเราบอกว่า Well thanks for the feedback เนี่ยมันไม่ใช่แค่คำตอบว่าเออขอบคุณสำหรับฟีดแบ็กเฉยๆเนี่ยแต่มันเป็นการตอบกลับที่เหมือนกับกึ่งๆท้าทายเชิญชวนในทางด้านเพศด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าการตอบกลับของ Alexa กับ Siri แบบนี้เนี่ยมันเป็นสไตล์ที่เรียกว่า Catch me if you can flirtation หรือเป็นการทอดสะพานเป็นการเฟลิร์ตแบบยั่วๆล้อๆหน่อยๆด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นคนจริงๆเนี่ยจะไม่มีใครตอบกลับไปแบบนี้แน่นอนนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับรายงานเนี้ยก็ยังบอกด้วยนะครับว่ามันมีคำโต้ตอบต่างๆเนี่ยอีกไม่ต่ำกว่า 5% นะครับที่มีลักษณะที่เรียกว่า unambiguously sexually explicit ก็คือโจงแจ้งโจงครึ่มในทางเพศอย่างชนิดที่ไม่ต้องตีความเป็นอย่างอื่นเลยนะครับทีนี้คำถามที่เกิดขึ้นในรายงานฉบับนี้ก็คือว่าถ้าหากว่าโลกเราเนี่ยปล่อยให้ Siri Culture เนี่ยเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยก็จะเท่ากับการจำลองรูปแบบการกดขี่ทางเพศของมนุษย์ที่เป็นมานับพันปีนะครับลงไปในโลกดิจิตอลใบใหม่ที่กำลังเริ่มก่อตัวเกิดขึ้นมาด้วยนะครับแล้ววัฒนธรรมแบบนี้ก็อาจจะสืบสานแพร่หลายต่อไปในอนาคตได้ทั้งที่ไม่ควรเป็นแบบนั้นนะครับข้อเสนอของรายงานนี้ก็คือบอกว่าไม่ควรต้องให้การตั้งค่าผู้ช่วยดิจิตอลเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบ default ตั้งแต่ต้นแต่แต่ละคนเนี่ยควรจะเลือกได้เองว่าอยากได้ผู้ช่วยเป็นหญิงหรือชายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันอาจจะมีผู้ช่วยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาในแบบที่ตกอยู่ในโลก binaryism หรือโลกที่มันมีแค่2เพศคือเป็นหญิงกับชายด้วยแต่จะมีการใช้ภาษาในรูปแบบอื่นๆของคนเพศอื่นๆได้อีกเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องพยายามกำจัดรูปแบบภาษาแบบที่คุ้นชินอยู่กับโลก2เพศนี้ออกไปนะครับแล้วก็อาจจะพัฒนาทักษะทางดิจิตอลแบบเพศหลากหลายให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้โลกดิจิตอลเนี่ยมีความเป็นเพศอื่นๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งก็แน่นอนว่า
ข้อเสนอจากรายงานอันนี้เนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมาทำรายงานอันนี้เป็นการใช้เงินไปอย่างเปล่าประโยชน์หรือเปล่านะครับผลที่ได้เนี่ยอาจจะเป็นอคติทางเพศที่ซ้อนอคติหรือเป็นไบแอสซ้อนไบแอสเข้าไปอีกทีนึงหรือเปล่านะครับซึ่งก็มีนักเขียนบางคนนะครับอย่างเช่นลอเรนซ์เมเยอร์นะครับซึ่งก็เป็นนักเขียนของ CNN แต่ว่าเป็นผู้ชายเขาบอกว่าอันนี้เป็น stupid study ที่ให้ผลออกมาเป็นคำแนะนำที่ stupid หรือว่าโง่เง่านะครับแล้วก็มีลักษณะแบบฟาสซิสต์ด้วยคือไปบีบบังคับให้ทุกคนเนี่ยต้องทำเหมือนกันคิดเหมือนกันทั้งที่โลกดิจิตอลเนี่ยควรจะเปิดกว้างนะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเกิดว่าเราไปพูดกับผู้ช่วยดิจิตอลแบบนั้นแล้วเนี่ยแปลว่าจะต้องเอารูปแบบนั้นมาพูดกับมนุษย์คนอื่นๆแบบเดียวกันนะครับนักคิดบางคนเนี่ยก็บอกด้วยเหมือนกันนะครับว่าผู้ช่วยดิจิตอลเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแค่ผู้ช่วยธรรมดาเหมือนผู้ช่วยที่เป็นมนุษย์นะครับแต่ว่าในอีกด้านนึงเนี่ยทั้ง Siri และ Alexa คือเป็นเหมือนแบบที่ปลดปล่อยของคนที่ใช้งานมันเพราะว่าคนที่ใช้งาน Siri กับ Alexa เนี่ยอาจจะอยากด่าก็ได้สมมุติว่าถูกเจ้านายด่ามาก็อาจจะมาด่า Siri อีกต่อนึงแล้วก็หรืออาจจะอยากปลดเปลื้องอารมณ์โกรธหรืออาจจะระบายความรู้สึกทางเพศอารมณ์รักใคร่หรืออะไรต่างๆเนี่ยใส่ผู้ช่วยดิจิตอลของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ช่วยดิจิตอลพวกนี้ก็เลยทำหน้าที่คล้ายกับเป็นที่บำบัดจิตเป็นเหมือนที่ระบายมีคนรับฟังมาโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับไม่เหมือนเป็นจิตแพทย์อย่างเงี้ยแล้วพอเป็นผู้รับฟังเนี่ยแถมยังเป็นผู้รับฟังที่จะไม่ไปเปิดเผยความลับเหล่านี้ที่ไหนด้วยนะครับและการเป็นผู้รับฟังเนี่ยก็จะต้องสามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นไปจึงไม่ใช่การไปจำกัดว่าให้ Siri Culture เนี่ยจะต้องมาสนองตอบต่อวิธีคิดในแบบผู้ชายเป็นใหญ่หรือผู้หญิงเป็นใหญ่หรือว่าต้องต่อต้านวิธีคิดแบบผู้ชายเป็นใหญ่แล้วโดยที่มาแบบรองรับความหลากหลายอย่างเดียวแต่ว่าเป็นไปได้ไหมว่า Siri Culture เนี่ยมันควรจะไปไกลกว่านี้ก็คือตอบสนองหลายแบบไปเลยนะครับแล้วก็คนที่เลือกใช้ Siri Culture นี่ก็อาจจะค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกัน Siri ก็เรียนรู้ไอ้ตัวเจ้าของตัวเองแล้วตัวเองก็เรียนรู้ Siri ไปด้วยเพราะฉะนั้นการตอบมันอาจจะมีการเตือนกลับมาก็ได้อาจจะโกรธกลับมาก็ได้อาจจะยั่วเย้ายั่วยวนหรือเฉยๆไม่สนใจก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มมิติความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ช่วยดิจิตอลเหล่านี้นะครับแต่ว่าการล้วงเข้าไปตั้งอัลกอริทึมไม่ว่าจะเป็นแบบไหนอย่างเช่นอัลกอริทึมในแบบที่คุ้นกับผู้ชายเป็นใหญ่มาเป็นพันปีหรือพยายามจะต่อต้านมันนะครับแล้วมีไม้บรรทัดแบบเดียวเป็นมาตรฐานแบบเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อถกเถียงในเรื่องความเป็นมนุษย์กับความเป็น AI นะครับที่เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ฐานของมันก็เป็นเรื่องทางเพศเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามองมันดีๆนะครับเรื่องความเป็นมนุษย์กับความเป็น AI ที่ว่าเนี่ยอาจจะพาเราไปหาข้อถกเถียงที่กว้างไกลเลยไปพ้นเรื่องที่เรากำลังเถียงเรื่องเพศกันอยู่ตอนนี้ก็เป็นไปได้นะครับแล้วที่น่าสนใจมากก็คือว่าเจ้า Machine Learning หรือปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นกระจกที่ส่องสะท้อนให้มนุษย์เราเนี่ยเห็นถึงความเป็นมนุษย์ของตัวเองนะครับว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนครับนะครับได้ในหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์ของ Apple นะครับSpotify หรือช่องทางแพลตฟอร์มอื่นๆแต่ว่าถ้าจะให้สะดวกที่สุดนะครับก็คลิกเข้าไปดูใน Facebook ของ The Momentum ครับ